ในช่วงนี้เราจะเห็นนะคะว่าการเมืองทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะสุญญากาศกระชวินคือคมันไม่สามารถเดินหน้าได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะออกนโยบายเรื่องต่างๆที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ได้นะคะเพราะว่าต้องรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาสานงานต่อค่ะดังนั้นก็เลยทําให้หน่วยงานที่ยังคงเดินหน้าทำงานอยู่ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพยายามที่จะไปดูว่าตรงไหนจุดไหนเครื่องยนต์ไหนที่มีการบ่งบอกว่าไปไม่ไหวแล้ว ดูแล้วต้องเข้าไปตรวจสอบดูแลแล้วก็ออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลือนะคะหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านการส่งออกนี่แหละคะ่ะที่ทุกคนให้ความสนใจแต่ว่ามาตรการหลกัหลกๆนะคะที่ภาครัฐมองไว้และเล็งไว้น่าจะออกมากระตุ้นให้กับประชาชนกล้าจับใจ่ายใช้สอยกล้าที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะน่าจะออกช่วงหลังเทศกาลสงการะคะ่ะเพราะว่าจะมีการเสนอมาตรการที่มีความเหมาะสมให้กับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีดรสมคิจจศรีพิทักษ์ได้พิจารณาด้วยนะคะ รักระทรวงการคลังประสงค์พูลเทนศได้หารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสะสคเพื่อจะหามาตรการแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงกระตุ้นความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะว่าตอนนี้ประชาชนมีความกังวลจากสถานการณ์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะทําให้ขาดความเชื่อมั่นไม่มั่นใจในการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็เกิดการชะลอการลงทุนการหารือก็คือว่าการจะรู้ว่ามีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ เพื่อจะฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนและเอกชนในระยะถัดไปเมื่อได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมแล้วก็จะนำไปหารือกับรองนายกุทธวนตีในช่วงของหลังสงการว่ามาตรการต่างๆมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆหรือไม่ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความจําเป็นในปัจจุบันก็อาจจะเห็นการออกมาตรการทันทีภายในเดือนเมษายนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะมีต่อเนื่องนะคะไปถึงไตรมาสสและไตรมาสสค่ะ มาดูงบประมาณกันหน่อยเพราะมีคนเป็นห่วงนะคะว่าจะเอางบประมาณจากไหนนะคะเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจตรงนั้นทางด้านประหลัดกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ใช่ประเด็นสําคัญค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณที่สูงบางมาตรการทําให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนฟื้นขึ้นไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมากส่วนงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อว่าเพียงพอเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเองก็มีการผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐอยู่แล้วรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจคาดว่าจะเห็นความต่อเนื่องมากขึ้น และเชื่อว่าจะไม่สะดุดอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกโครงการสามารถเดินหน้าต่อได้ตามกรอบเป้าหมายส่วนงบประมาณปี2 5 6 3นะคะหากไม่สามารถทำกรอบงบประมาณได้ทันคือก่อนวันที่1ตุลาคมเชื่อว่าจะยังไม่มีปัญหาต่อการเบิกจ่ายค่ะหรือว่าจะทำให้การลงทุนชะงักเนื่องจากกรอบกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าหากพิจารณาไม่ทันสามารถใช้กรอบงบประมาณเดิมของปี2 5 6 2ไปก่อนได้ดังนั้นความชะงักงานจากการลงทุนของภาครัฐเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น ส่วนความกังวลใจเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจหรือว่า GDP นะคะตอนนี้ยังมองค่ะว่าอยู่ในกรอบเป้าหมายเดิมคือ4%ยังไม่มีการปรับประมาณการเป้าหมายการเติบโตปีนี้ลงนะคะและก็จะคงรักษารวมไปถึงพยายามให้เกิดการเติบโตที่ดีขึ้นด้วยผู้อำนวยการสสครวรนแสงสนิทพูดถึงการประเมินภาพเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็อยากจะขอดูตัวเลขให้ชัดเจนก่อนค่ะ เพื่อจะมาสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เสนอเป็นระดับนโยบายหากเครื่องยนต์ตัวไหนของเศรษฐกิจชี้ออกมาว่าอยู่ในเกฑ์สนับสนุนทําให้ GDP ทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย4%ได้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้มาตรการกระตุน้นหรือหากตัวเลขออกมามีผลทําให้ GDP ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยหรือไปอยู่ที่ประมาณ 3.8- หรือ3.9%ก็อาจจะกระตุ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเครื่องยนต์สำคัญก็คือที่ดูไว้ก็คือการส่งออกนั่นเองนะคะที่อาจจะปรับลดลงกว่าที่คาดการ ซึ่งทำให้สสคอเองก็ต้องประเมินว่าภายในประเทศเรามีการบริโภคเป็นอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งช่วงการเลือกตั้งอาจจะเข้ามาสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจได้บ้างนะคะซึ่งตอนนี้ยังคงประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังคงเป็นไปด้วยดีแล้วก็ขยายตัวได้อยู่ค่ะ